ผู้ดูแลเรือเผยแตงโมนิดาเดินไปฉี่ท้ายเรือก่อนลื่นตกน้ำตรวจเจอคราบไวน์6จากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงช่วงเช้าวันที่25กุมภาพันธ์ก็ยังไม่เจอตัวแตงโมแต่อย่างใดเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่25กุมภาพันธ์65ที่อู่จอดเรือ NBC หมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทอุเทนสารวัตรเวรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่อู่จอดเรือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำเกิดเหตุหลังดาราสาวแตงโมประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามระหว่างล่องเรือท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนตรวจสอบเบื้องต้นเรืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่พบคราบไวน์6บนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานผู้ดูแลเรือเผยว่าตนเองเห็นดาราสาวมาลงเรือที่อู่ช่วงเย็นวานนี้พร้อมกลุ่มเพื่อนและเจ้าของเรือก่อนขับเรือออกไปรับประทานอาหารที่ร้านริมน้ำแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วขับล่องเรือกลับมาแต่ระหว่างขากลับดาราสาวเกิดปวดท้องเบาจึงเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือแทนเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเสียซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโดยสารเรือประเภทนี้ในกรณีปวดเบาแต่ระหว่างดาราสาวเดินไปท้ายเรือนั้นไม่ได้บอกคนขับเรือให้เบาเครื่องคนขับเรือจึงขับไปตามปกติคาดว่าดาราสาวอาจจะพลัดลื่นตกจากเรือลงไปในช่วงเวลานั้นระหว่างกำลังจะเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือคาดว่าเป็นช่วงก่อนถึงสะพานพระราม7อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ